สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้นะครับมื้อนี้นายรักต้นไม้สิพาพี่น้องนะครับมาปลูกต้นไม้เศรษฐกิจกันนะครับตอนนี้นายรักต้นไม้อยู่ที่หน้านะครับพี่น้องนะครับหน้าของนายรักต้นไม้เองนะครับสิมาเบิ่งนะครับว่ามีต้นไม้เศรษฐกิจอีหยังแน่ล่ะครับแล้วก็วิธีปลูกของต้นไม้เศรษฐกิจของนายรักต้นไม้สิเป็นจังไดแน่นะครับพี่น้องนะครับมาติดตามชมนะครับกันใกล้ๆนะครับกันแบบใกล้ชิดนะครับติดขอบเลยนะครับติดขอบข้างหน้าเลยว่าจังสั่นนะครับพี่น้องนะครับแค่สั่นเฮาไปเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องนะครับไปกันครับนี่ก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดนึงนะครับเป็นซิลเวอร์โอ๊กนะครับซิลเวอร์โอ๊กเป็นไม้ทั้งไม้ล้อมเศรษฐกิจและไม้เศรษฐกิจนะครับพี่น้องนะครับซึ่งมาไกลจากออสเตรเลียเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่นะครับมากันเมื่อบ้านนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับนั่นก็เป็นพี่เคยนะครับแล้วก็พี่สาวนะครับนี่ทั้งคนนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เฮากับสีมาเบิ้งนะครับว่าปลูกจังไดกันนะครับอันนั้นต้นไม้เศรษฐกิจระยะสั้นนะครับที่ปลูกมาก่อนนะครับอันนี้ก็ที่เป็นมะฮอกกานีนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นพะยุงนะครับแล้ววิธีการวัตติครับนะครับเฮาสิเฮ็ดจังไดแน่นะครับนี่ดันคันหน้ามาเลยครับนั่นเขาเกิดละพี่น้องนะครับฝนตกลงมาเมื่อวานนี่เลยได้มาปลูกต้นไม้มื้อนี้นะครับครับอันนี่ก็เป็นซินเวอร์โอ๊กนะครับเนาะนะครับปลูกไว้บ่ล้อมขายดอกครับนี่ผู้ใดที่อันขายอยู่ครับสั่นขายอยู่สั่นนะครับอันผู้ใดสิซื้อกับมาเด้อนะครับอีกสัก 2-3 ปีได้ครับพี่น้องหมู่ซุ้มไม้ล้อมนะครับสิมาซื้อนะครับแต่นะครับถ้าบ่ซื้อบ่เป็นหยังนะครับสิไว้ใส่งานใหม่มันนะครับใหม่งามคืออย่างนี้ซินเวอร์โอ๊กนี่นะครับดอกก็งามพร้อมนะครับจิตที่ได้ครับพี่น้องนะครับพูดนะครับปลูกมาเฮ็ดดันคันหน้านะครับให้เป็นคันหน้าใหญ่นะครับเฮาสิปลูก2แถวนะครับพี่น้องนะครับปลูกระยะ2คูณ2เมตรนะครับอันนี้นะครับอันซินเวอร์โอ๊กนี่ครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นคันหน้านะครับพี่น้องเฮาสิห้องก้นหลุมด้วยอันคีโมมาร์กแล้วนะครับอันนี้หมดความฮ้อนแล้วนะครับพี่น้องนี่ไงอันคิโมของเฮานะครับนี่ก็เป็นต้นยางหน้านะครับนี่อยู่ไหนนี่นะครับ2ตายายปลูกก่อนนายหลักต้นไม้แล้วตามมาที่หลังนะครับขนต้นไม้ตามมาที่หลังนะครับปลูกระยะ2คูณ2นะครับมองนี้เฮาสิมาติดตามเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับว่ามองนี้สิเฮ็ดให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับไปทำมาผูกอู้เล่นนะครับเย็นเย็นนะครับผม ทั้งซินเวอร์โอ๊กนะครับทั้งยางหน้านะครับแล้วก็พยุงนะครับปลูกสลับซับเปลี่ยนกันไปเลยนะครับนี่นะครับให้พี่น้องเห็นจังสี่แหละครับไม่ได้เป็นปลูกผสมประสานไปเลยนะครับทั้งไม่เศรษฐกิจระยะปานกลางนะครับคือซินเวอร์โอ๊กนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะยาวนะครับยังยางหน้านะครับแล้วก็พยุงนะครับปลูกแล้วนะครับก็หวังว่าฝนฟ้าสิตามมานะครับยางหน้านี่นายรักต้นไม้ได้ออกคลิปไปเมื่อวานแล้วเด้ครับนะครับการเลือกยางหน้านะครับพี่น้องนะครับนี่ก็ยางหน้าที่นายรักต้นไม้ได้เพาะเองนะครับนะครับเอาพากันไปกับพี่สาวพี่เคยนะครับไปเอามาเลยครับต้นใหญ่ๆที่เคยออกคลิปมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละเอามาตะหม่องหันนะครับเอามาเพาะเองนะครับแต่พยุงนี่ก็ได้มาตะพุ่นเด้อนี่ต้านอันหน้าโพนะครับพี่น้องนะครับมาจากพี่สมประสงค์นะครับให้มานะครับ นี่แหละครับก็เป็นกิจกรรมนะครับของครอบครัวนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมองนี้ให้เป็นป้าล่ะครับพี่น้องนะครับเป็น
สองข้างทางนะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับให้ได้เห็นกันนะครับให้ลูกให้หลานในอนาคตนะครับครับก็สิไปพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีปลูกนะครับพี่จอยบอกว่ามาละสั่นว่าพร้อมแล้วครับมาเฮ็ดให้อีสานเขียวอีกเทียนน้ำกันนะครับไส้เท่าไหร่ครับพี่จอยครับช่วยหนึ่งผสมอีกเทียนหนึ่งมาสั่นนะครับย่งให้เข้ากันเด้อพี่น้องคนให้เข้ากันมุนๆ นะครับเอาขึ้นมาครับแค่สั่นมันติดเข้มโหดนะครับอันนี้เห็นว่าดินกับของผสมเองต้นยางน้ำอันนี้ดินผสมเองนะครับที่เพาะยางหน้านะครับยางหน้าไว้ถ้าเบิ่งหักมันมีหักคดมั้ยมันสิบ่มีมันสิบ่มีอย่าหักคดนะครับพี่น้องนะครับถ้าเฮาเอาออกมาจากนี่จังซี่นะครับสําหรับน้องล้นอยู่เดนมาร์กเด้อนะครับเด้อนะครับเบิ่งไว้เด้อนั่นอันเพิ่นเป็นบ่หักมันสิเป็นหักหักสิให้เบิ่งใกล้ๆพี่นายสิให้เบิ่งใกล้ๆนะครับมันสิบ่มีมันสิบ่มีหักคดนะครับถ้าหักคดถ้าหากต้นยางหน้าคดนี่มันสิใหญ่ยากนะครับพี่น้องนะครับทีนี้เฮาก็ลงไปตัวนี้จะฝ่าเอาใส่ห่อดินมื้อนี้ก็ใส่เพิ่นใส่เพิ่นข้างหลุมก็ดินมื้อนี้มาใส่ดินเฮาผสมปุ๋ยแล้วใช่ครับปลูกสิจังได๋ก็บ่ตายครับก็ปลูกสิจังได๋ก็บ่ตายว่าซั่นว่าแล้วก็เหยียบนะครับให้มันแน่นนะครับนั่นนะครับครับหดน้ำมันเทียนึงก็ดิดแล้วครับนี่ก็ที่ปลูกนะครับขอให้ฝนตกมากๆจากเทียเพราะได้ซุ่มๆแน่นะครับพี่น้องนะครับหดน้ำนะครับอันนี้ที่ให้เบิ้งอีกต้นนึงนะครับพี่น้องนะนี่ให้เบิ้ง3ต้นเลยยางหน้านะครับแล้วก็มาสิ้นไว้ออกนะครับแล้วก็สิไปพยุงได้ให้นี่นะครับมื้อที่นี่ลมมันจังซี่เฮาก็สิเอานั่นมาปลูกอีกได้ให้นี่เอาบักฟักบักแฟงเอาบักเขือบักเป็นพวกพืชผักสวนครัวพืชล้มลุกแม่นบ่พี่จอยเฮาก็มาปลูกเป็นพืชระยะสั้นนะครับมาอยู่น้ำใดหมดนะครับจังซินบ่ออกก็มีข้อดีเด้อพี่น้องถึงที่เป็นไม้ต่างประเทศได้นะครับก็สามารถปลูกร่วมกันกับไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นได้รับกันมาตีบัด5เทียเฮาล้อมซิว่าออกออกแม่นบ่เห็นบ่มันก็สิยังอย่างนะกับพยุงครับเห็นว่าน่ะอันนั้นก็เฮาสิล้อมเหตุผลก็คือว่าเป็นหยังจังมีไม้ระยะยาวนะครับอยู่2ทางนะครับแล้วก็มีไม้ระยะปานกลางนะครับหรือระยะสั้นนะครับยังซินบ่ออกนะครับอยู่ช่วงระยะเวลานะครับ 3-4 ปี5ปีนะครับเฮาสามารถล้อมขายได้นะครับเฮาก็เลยสิเอาซินบ่ออกนะครับต้นนั้นนะครับออกนะครับแล้วระยะหม่องนี้ไปหาต้นยางหน้าไปหาต้นพยุงนะครับก็สิเป็น4นะครับห่างระยะ4เมตรเด้นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนี่คือเหตุผลของมันนะครับแล้วก็นี่แหละครับจากต้นยางหน้าไปนี่ไปหาต้นพยุงต้นนั้นนะครับดินเด้อนี่ฝากไปถึงคุณสมประสงค์เด้อดินเห็นว่าดินเห็นแล้วเพาะต้นใหม่เห็นว่ามันสิแน่นที่นี่ดินยางหน้าอายมาเบิ่งแล้วต้นยางหน้าอายมาเบิ่งอายสิแล้วเบิ่งเอานี่ตั้งกล้องไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้คลิปนี้อาสิยาแน่จักน้อยนะครับผมนะครับไปบอกผู้ที่เพาะต้นใหม่อ่ะอันที่ดินมันแตกต่างกันซําใดเพราะว่าเพิ่นมันอายสิแก่ให้เพิ่นต่างกันแค่ใดสิฝากไปถึงผู้กําลังสิเพาะต้นใหม่เองนะครับเฮาต้องผสมเองนะครับอันนี้แค่2เดือนเด้นี่2เดือนแม่นบ่นี่ดินบ่ดินสิบ่ให้ดินมันแน่นเกินไปนะครับการเดินรากของต้นไม้มันสิบ่ค่อยดีปานใดนะครับบ่สะดวกนะครับพี่น้องเห็นว่าดินมันสิต่างกันต้นไม้มันเป็นหยังคือแค่แกนบ่ใหญ่บ่งามก็เพราะว่าดินมันบ่สมบูรณ์พออันนี้เห็นบ่เห็นบ่นี่อ่ะจับใกล้ๆเบิ่งล่ะใส่เดือนมาอยู่หรอมันก็เลยอันนี้ใส่เดือนมาอยู่เด้อันนี้เนี่ยใส่เดือนมาอยู่แต่ว่าอันนี้ใส่เดือนมาอยู่หรอนี่เห็นบ่ขี่มันนี่ขี่ใส่เดือนเด้นี่ม้วนใส่เดือนอือนี่ต้นไม้เฮาเป็นหยังคืองามอือฮึผิดปกติ
ี่ต้นไม้เฮาเป็นหยังคือสมบูรณ์เฮาก็เอาตะจุลินทรีย์มาโหจุลินทรีย์จาปวกแน่จุลินทรีย์ครับไอ้น้ำเช้าเขาแน่สองเขาแสงแน่มันก็เลยออกมาในลักษณะนี่ดินไงมันบางต้นยางนาพี่น้องคงจำได้นะครับเนาะถ้าไปเบิ่งคลิปกับที่ฮู้ว่าต้นยางนาต้นนี้อายุเท่าใดนะครับที่เป็นกะยางนาต้นนี้เนาะนะครับครับกะแค่2เดือนครับก็ฝากไว้เด้อนะครับพี่น้องนะครับมาปลูกต้นไม้กันนะครับฝนลงแล้วนะครับครับกับก็ฝากกดติดตามนะครับนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนายหลักต้นไม้น้ำแน่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแชร์กันหลายๆนะครับพี่น้องนะครับที่ได้ปลูกต้นไม้กันหลายๆครับปลูกเดือนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ได้ก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนอันพฤษภานะครับถึงเดือนกันยานะครับผมนะครับที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ฝนลงนะครับพี่น้องเนาะครับเนาะนะครับครับจักษานะครับพี่น้องนะครับครับฝากไว้นะครับเด้อนะครับปลูกต้นไม้กันหลายๆนะครับสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ